วัสดีครับผมวันนี้ผมก็มี10วิธีนะฮะที่ทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นในการวาดรูปบนคอมโอเคครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มวาดรูปบนคอมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะสรุปสิ่งต่างๆที่ผู้เริ่มต้นต้องการอยากรู้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเพิ่งเริ่มวาดรูปบนคอมเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างหาข้อมูลได้ยากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าใน YouTube ยังไม่ค่อยมีสอนอะไรมากดังนั้นเวลาผมจะหาวิธีต่างๆเนี่ยผมจะต้องดูจากสปีดเพ้นท์ของฝรั่งเอานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะก็มีสื่อออนไลน์ที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายแล้วนะฮะก็ทำให้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่หนาแน่นและทำให้เก่งเร็วนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะฮะผมก็จะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่ถามกันมาบ่อยมากที่สุดนะฮะลงไปในคลิปนี้เลยนะฮะวันนี้ผมก็เลยมาสรุปนะฮะสรุปแบบสิ่งที่น้องๆอยากรู้มากที่สุดนะฮะแบบเท่าที่เม้นกันมานะเยอะมากนะผมก็สรุปมาเป็น10ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือคีย์ลัดนะครับผมคีย์ลัดคืออะไรนะฮะคีย์ลัดก็คือการเลือกเครื่องมือด้วยปุ่มนะครับปุ่มบนคีย์บอร์ดนั่นแหละครับซึ่งมันจะสะดวกมากๆนะฮะถ้าเกิดว่ามือเรากำลังวาดอยู่นะฮะสมมุติว่ามือเรากำลังวาดตัวละครนึงอยู่นะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำให้บัตรมันเล็กลงนะฮะแทนที่เราจะมาเลือกบัตรไซส์ตรงนี้นะครับผมแล้วมาขีดต่ออย่างนี้เราสามารถกดปุ่มคีย์ลัดได้เลยนะฮะโดยการกดที่แป้นพิมพ์นะครับขยายใหญ่แป้นพิมพ์ตรงนี้แล้วเราก็สามารถวาดต่อได้นะฮะอันนี้คือคีย์ลัดนะแล้วก็ข้อดีของคีย์ลัดนะซึ่งมันทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นกว่าประมาณ 75% เลยทีเดียวเชียวนะครับแทนที่เราจะไปเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกลับมาวาดใหม่ก็ปรับเปลี่ยนแล้วกลับมาวาดอย่างนี้จำคีย์ลัดเถอะครับมันทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะเลยผมจะบอกคีย์ลัดที่เรียกง่ายๆว่าควรจำให้น้องๆได้รู้กันนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่น้องๆก็ควรรู้เลยคีย์ลัดแรกเลยก็คือการปรับขนาดหัวบัตรนะฮะคนก็อาจจะรู้แล้วนะฮะแต่ว่านี้ผมบอกให้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็คือกดตัวบอใบไม้กับลอลิงที่คีย์บอร์ดเรานะครับบอใบไม้เนี่ยมันก็จะทำให้เล็กลงนะส่วนลอลิงก็จะขยายขึ้นนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นบวกลบหรือเปล่าพี่เหมือนแบบโปรแกรมเพ้นท์ไม่ใช่นะซึ่งใบไม้กับลอลิงนี่มันเป็นมาตรฐานให้เกือบทุกโปรแกรมเลยนะเช่น Photoshop ไซแล้วก็ Clip Studio นะฮะก็ใช้เป็นบอใบไม้ลอลิงนะครับผมดังนั้นอันนี้ควรจำเลยนะฮะคีย์ลัดนี้นะครับคีย์ลัดข้อที่2ก็คือการย้อนกลับมางงไหมก็คือย้อนกลับปุ๊บๆๆๆเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้ดีแล้วกลับมาดีกว่าปุ๊บๆๆๆอย่างนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งคีย์ลัดนี้ใช้เป็นตัว Ctrl Zกับคอนโทรล Y นะครับคอนโทรล Z นี่คุ้นๆใครๆก็คงรู้กันอยู่แล้วนะฮะคอนโทรล Y นี่ส่วนมากไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าอาจจะงงนะหลายคนที่เก่งอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมไม่รู้กันจริงฮะคือคอนโทรล Y นี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้กันนะฮะจริงๆอันนี้เรื่องจริงส่วนมากเขาจะไปกดตรงลูกศรย้อนกลับอย่างนี้ฮะอันดูกับรีดูเนี่ยด้านบนนะฮะแทนที่เราจะกดรีดูตรงนี้นะฮะเรากดคอนโทรล Y ได้ครับจำไว้เลยนะฮะคอนโทรล Z กับคอนโทรล Y นี่ของคู่กันนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของทางด้านโปรแกรมตัดต่อคอนโทรล Y จะอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะฮะอาจจะใช้ได้แค่คอนโทรล Z นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับคีย์ลัดต่อไปนะครับผมก็คือการ selection นะฮะคีย์ลัดเกี่ยวกับการ selection นี่อย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะฮะเพราะว่าทำให้หลายคนเกิดปัญหาแล้วหลายคนนะครับเริ่มแรกเลยก็คือคอนโทรล A ครับคอนโทรล A ก็คือการ selection ทางภาพนะครับก็จะเป็นประอย่างนี้ทีนี้พอเราคอนโทรล A แล้วเอาออกยังไงนะฮะเอาออกยังไงหลายคนก็คอนโทรล Z นะฮะคอนโทรล Z ปึ๊บแต่ความจริงแล้วคอนโทรล Z ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในการเอา selection ออกนะครับนี่นะฮะสมมุติเรามี selection คุมอยู่นะฮะแล้วสมมุติเราเขียนปึ๊บอย่างนี้ไปแล้วเราต้องการแบบว่าย้อนกลับไปมันอาจจะไปโดนตัวเนื้องานได้นะฮะถ้าเรากดคอนโทรล Zนะฮะไม่รู้จะเอาออกยังไงก็เลยกดคอนโทรล Z อาจจะไปโดนเนื้องานได้ไงเนี่ยเนื้องานหายแทนแต่ว่า selection ไม่หายซึ่งการเอา selection ออกที่แท้จริงนี่คือคอนโทรล D นะครับนี่คอนโทรล D ปึ๊บหายแต่เนื้องานไม่หายอันนี้คือข้อควรจำนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคอนโทรล A กับคอนโทรล D เป็นของคู่กันนะฮะคอนโทรล Z กับคอนโทรล Y นี่เป็นของคู่กันนะฮะต่อไปคีย์ลัดข้อต่อไปนะฮะก็คือคอนโทรล Tนะฮะคอนโทรล T ก็คือการขยับ move นะฮะผ
พวกนี้นะครับผมการย่อยืดหยุ่นนะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้คอนโทรลทีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโปรแกรมคลิปสตูดิโอหรือไซอะไรพวกนี้นะฮะลองกดพวกชิปแล้วก็คอนโทรลนะฮะเพราะว่าชิปกับคอนโทรลนี้จะเป็นสิ่งที่ควบคุมด้านพวกนี้ด้วยนะครับชิปจะทำให้การขยับมันคงที่นะฮะส่วนคอนโทรลนี่จะทำให้เรายืดหยุ่นได้ตามจุดนะฮะนี่ควบคุมได้ทุกจุดนะฮะต่อไปเป็นในส่วนของเรื่องการคัดลอกกับวางบ้างนะฮะกดคอนโทรล C ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคอนโทรล C แต่วางยังไงกดคอนโทรล V ครับวางปุ๊บเราก็จะได้เป็นวงกลมอีกวงแล้วนะก็คือคอนโทรล C กับคอนโทรล V ก็คู่กันนะครับส่วนคีย์ลัดในการเปลี่ยนสีต่างๆนี่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้สมมุติผมต้องการเปลี่ยนสีฟ้าให้เป็นสีม่วงกดคอนโทรล U นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นตารางอย่างนี้นะฮะเป็นตารางแบบเลือกสีนะเลือกด้านบนนะฮะก็จะเป็นสีนะผมต้องการสีม่วงผมก็เลือกเป็นสีม่วงนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็นอันนี้จะเป็นความเข้มข้นของสีนะผมยิ่งเลือกมาตรงนี้ความเข้มข้นสีก็จะเยอะนะฮะเอาลดลงมันก็จะแบบว่าสีซีดเป็นสีเทาเลยเห็นไหมเข้มนี่ส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นพวก brightness อะไรอย่างนี้แบบพวกความสว่างค่าสว่างอะไรอย่างนี้นะโอเคตามนี้นะฮะอันนี้ก็คือการปรับโทนสีนะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าสีตรงข้ามของสีนั้นคืออะไรนะฮะก็คือคอนโทรล I นะฮะอย่างเช่นสีฟ้าสีฟ้าตรงข้ามคือสีอะไรอ่ะเวลาเราจะลงแบบอย่างเช่นงานพวกงานกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยการจะทำให้แบบโลโก้ดูโดดเด่นก็ใช้พวกสีคู่ตรงข้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะมาดูตรงวงล้อสีนะฮะแบบว่าคู่ตรงข้ามของสีฟ้าคืออะไรเราก็สามารถกดคอนโทรล I ได้เลยนะฮะปุ๊บนะอ๋อตรงข้ามของสีฟ้าก็คือสีส้มนั่นเองกดคอนโทรล I นะฮะแล้วถ้าในคลิปตัวคลิปสตูดิโอนี่ถ้าเกิดต้องการมีรูเลอร์เข้ามานะฮะก็คือไม้บรรทัดรูเลอร์เข้ามากดคอนโทรล R ฮะนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับรูเลอร์ปุ๊บโอเคก็ความจริงก็มีเยอะนะคีย์ลัดแบบว่าเป็นปุ่มไม่ต้องกดคอนโทรลอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะก็ E ก็เป็นยางลบนะฮะ P ก็เป็นเพนใช่ไหม B เป็นบัสใช่ไหม I เป็นดูดสีนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถไปท่องจำได้ในที่ช็อตคัตเซตติ้งนะครับตรงช็อตคัตเซตติ้งเนี่ยมันก็จะมีเขียนทุกอย่างแล้วนะฮะว่าแต่ละอันเนี่ยถ้าเราต้องการฟังก์ชันของพวกเครื่องมือนะฮะให้ไปที่เซตติ้งแอเรียแล้วก็เลือกไปที่ทูนะฮะนี่มันก็จะมีคีย์ลัดบอกทุกอย่างอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะโอเคสำหรับเรื่องแรกก็จบไปแล้วนะฮะต่อไปการตั้งช็อตคัทนี่สำคัญนะเพราะว่าตัวโปรแกรมบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งช็อตคัทที่เราต้องการมาให้อย่างเช่นฟลิปหน้ากระดาษนะครับการฟลิปภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจเช็คภาพนะฮะว่าเราวาดเบี้ยวไม่เบี้ยวนะฮะดังนั้นเราควรเซตติ้งตรงส่วนช็อตคัทอันนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเซตยังไงนะแต่อันนี้ผมจะสอนของโปรแกรมคลิปสตูดิโอนะครับผมเริ่มแรกนะฮะให้มาที่ไฟล์นะครับผมมาไฟล์ตรงนี้แล้วก็มาที่ช็อตคัทเซตติ้งนะครับหลังจากนั้นปรับตรงเซตติ้งแอเรียให้เปลี่ยนให้เป็นเมนเมนูนะครับผมโอเคแล้วไปที่วิวนะครับวิวแล้วไปให้ฟลิปฮอริซอนทัลนะครับผมก็จะมีขึ้นตรงนี้นะซึ่งโปรแกรมตอนแรกนะฮะแรกเริ่มเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้มาก่อนนะครับผมนี่มันจะโล่งๆอย่างนี้ให้เราทำการดับเบิลคลิกนะฮะแล้วจิ้มนะฮะจิ้มสักตัวนึงบนคีย์บอร์ดซึ่งผมแนะนำให้เป็นจุดนะฮะตรงฝั่งตัวเลขนะฮะจุดโอเคปึ๊บกดโอเคไปนะครับดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วกดจุดก็จะกลับด้านนะครับแบบนี้หลายคนถามมาเยอะนะวิธีการฟลิปภาพฟลิปยังไงนะฮะโอเคข้อ2นี้มีแค่นี้วิธีการเซตช็อตคัทเนี่ยผมแนะนำให้เซตตรงส่วนของฟลิปฮอริซอนทัลไว้นะครับผมข้อที่ควรรู้อย่างที่3กันนะฮะก็คือโปรแกรมนั่นเองนะฮะซึ่งโปรแกรมที่ผมแนะนำใช้ก็คือไซ Photoshop แล้วก็ Clip Studio นะฮะโอเคซึ่ง3โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เบสิกมากและผมแนะนำให้ใช้อย่างยิ่งเลยนะฮะเริ่มจากไซก่อนเลยนะส่วนตัวแล้วผมชอบไซนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้ไซเลยนะฮะไซเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเบนสีมากนะเบนสีคืออะไรการเกลี่ยสีนั่นเองนะฮะคือไซเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เกลี่ยสีได้ง่ายมากนะฮะมันดูเรียบเนียนกว่าทาง Photoshop กับ Clip Studio นะฮะแถมมีการปรับความหนืดหน่วงของตัวแปรงบัดด้วยนะฮะทำให้เราตัดเส้นได้คมมากขึ้นนะครับส่วนตัวของ Clip Studio นะฮะก็เป็นส่วนที่ดูออปชันแล้วแบบว่าครบเครื่องนะครับมีฟังก์ชันส่วนเสริมให้โหลดเพิ่มได้ด้วยนะฮะ
แถมมีการเขียนเท็กคือทุกอย่างมันเหมือน Photoshop ย่อส่วนมาทำเป็นคลิปสตูดิโอนั่นเองนะฮะแต่ว่าการควบคุมของตัวเส้นเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไซนะผมมองว่าไซมันดูง่ายกว่านะครับแต่ผมมองว่าถ้าใครสายการ์ตูนมังงะจัดๆเนี่ยตัวคลิปสตูดิโอนี่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่ามันดูแบบออปชันอะไรดูเอื้ออำนวยกว่าการทำมังงะนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครจะเลือกเขียนการ์ตูนเนี่ยผมแนะนำให้โหลดตัวโปรแกรมคลิปสตูดิโอมาใช้นะครับเริ่มแรกเลยนะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มแรกอยากเขียนพวกภาพ illustration พวกนี้ผมก็แนะนำให้โหลดไซมาลองใช้ดูได้นะฮะโอเคส่วนถ้าเป็น Photoshop นี่ผมแนะนำไปทางด้านของงานที่อยากได้สีแปลงสวยๆนะฮะเบนสีของ Photoshop นี่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะฮะและสวยมากทางฝรั่งนี่ส่วนมากเขาใช้แค่ Photoshop กันนะฮะซึ่งจุดเด่นของ Photoshop นี่ค่อนข้างเหมือนไซเลยนะฮะก็คือบัตรเยอะมากบัตรหาโหลดแบบเยอะมากนะฮะPhotoshop นี่จุดเด่นคือบัตรเลยนะบัตรมันสวยจริงๆนะผมว่ามันสวยกว่าไซเลยนะแต่ว่าไซแค่เป็นสีได้ดีกว่า Photoshop แค่นั้นเองนะครับโอเคก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการใช้โปรแกรมนะก็น้องๆใครที่เพิ่งเริ่มแรกก็ให้ลองดูตัวเองว่าไปสายไหนนะฮะแล้วลองเลือกใช้ดูนะครับผมโอเคตามนี้ข้อต่อไปที่ควรรู้นะก็คือเรื่องของแสงเงานะครับผมแสงเงานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยนะฮะหลายคนอาจจะเอาแค่เส้นสวยแล้วก็ลงสีแค่นั้นพอนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วแสงเงาควรใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าแสงเงานี่เป็นขั้นพื้นฐานของการวาดรูปนะฮะหลายคนอาจคิดว่าวาดรูปเหมือนจริงกับการ์ตูนนี่ไม่เหมือนกันความจริงทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดนะฮะดังนั้นเราไม่ควรมองข้ามเรื่องของแสงเงานะครับซึ่งแสงเงานี่วิธีการฝึกก็คือให้ฝึกจากวาดวงกลมก่อนนะฮะเพราะว่าวงกลมนี่ถือเป็นวิธีการมองแสงเงาที่ค่อนข้างเบสิกสุดแล้วนะครับนะฮะก็ลองหาภาพวงกลมมาดรออิ้งกันดูนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะฮะว่าความจริงแล้วแสงเงามันมีแสงทั้งแสงจากอาทิตย์แล้วก็แสงที่ตกกระทบนะฮะใครที่ไม่รู้เรื่องแสงแล้วนี่ก็อาจจะลงแสงเงาเป็นแบบว่าแค่สีเดียวนะฮะโทนเดียวโดยไม่มีการลงแสงตกกระทบจากพื้นขึ้นมานะฮะก็จะทำให้ภาพดูแข็งแล้วไม่นิ่มนวล นะครับแสงตกกระทบคือยังไงนะฮะอันนี้อ่ะเห็นภาพนี้ไหมครับอันนี้คือแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะอันนี้คือแสงเงานะฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่ลงทึบเพราะว่ามันมีแสงตกกระทบจากทางพื้นนะฮะกระทบขึ้นมานะตรงนี้ก็คือแสงกระทบจากทางพื้นนะทำให้ภาพนี้มันดูนิ่มนวลแล้วก็เหมือนมีชีวิตนะครับต่อไปข้อที่5นะฮะข้อที่5ก็คืออะไรColor View นั่นเองนะครับผมนะครับผมอยากให้รู้ถึงองค์ประกอบของ Color View มากนะฮะโอเคองค์ประกอบแรกเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเรามาเริ่มจากองค์ประกอบแรกกันเลยฮะองค์ประกอบแรกนะฮะก็คือส่วนของวงกลมด้านนอกนะฮะที่รอบวงก็คือวงกลมของการไหลของสีนะฮะก็จะมีทั้งหมดทุกเฉดสีในนี้นะฮะพอเราเลือกสีอะไรนะฮะมันก็จะคำนวณค่าออกมาในกรอบของกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะฮะโอเคซึ่งวิธีการมองกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้มองง่ายๆครับนะฮะวิธีการจะเลือกเฉดสีอะไรเนี่ยมองง่ายๆในนี้เลยนะฮะก็คือให้มองแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยตัดแบ่งครึ่งก่อนสี่เหลี่ยมอันนี้แบ่งครึ่งปุ๊บนะฮะแบ่งครึ่งเป็นขาวดำกับสีที่เราเลือกนะฮะโอเคอันนี้คือสีแดงที่เราเลือกใช่ไหมนี่สีแดงที่เราเลือกนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของพวกขาวดำนะฮะขาวกับดำเนาะขาวดำซึ่งมันเอาอย่างเงี้ยเอาขาวดำเนี่ยมาชนกับสีแดงอันนี้แบบมาเป็นสีเข้าด้วยกันก็จะได้เฉดสีที่ออกมาอย่างนี้นะฮะวิธีการจะหาสีต่างๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าสีอะไรสีอะไรได้อะไรนะครับงงไหมแดงบวกขาวได้เป็นตรงกลางของตรงนี้นะฮะสีนี้นะครับแดงบวกดำได้ตรงกลางของนี้นะฮะตรงนี้บวกดำได้ตรงกลางของตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้บวกดำก็ได้ตรงนี้นะครับอันนี้บวกดำได้อันนี้นะฮะอันนี้บวกดำได้อันนี้แล้วถ้าเราต้องการแบบว่าอยากได้สีอันนี้ผสมขาวแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยทำยังไงเหรอก็คือเลือกได้แค่เส้นตรงนี้นะเส้นด้านบนสุดนี่จะไม่มีการไม่มีดำมาผสมนะครับแต่ว่าตราบใดที่เราเลือดลงมาแล้วปุ๊บนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าดำผสมแล้วนะฮะมีดำเจือเข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าเกณฑ์การผสมสีเนี่ยมันวัดจากตรงด้านข้างตรงนี้ไงฮะนี่นะสีดำ
สีดำเนี่ยจะไล่ค่อยๆผสมขาวจนเป็นเทาปุ๊บ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 จนไปถึงขาวที่ไม่มีดำผสมนะฮะถึงแม้ว่าเราเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยมันก็จะมีดำที่เป็นสิ่งเจือปนอยู่สัก 0.1 อะไรก็เนี่ยมันก็ถือว่ามีดำผสมนะดังนั้นวิธีการเลือกสีดำที่ไม่มีขาวผสมเลยเนี่ยก็คือเลือกบนสุดนะครับบนสุดเลยนะครับส่วนการเลือกสีที่แบบไม่มีขาวผสมเนี่ยเราก็ให้เลือกตรงส่วนของฝั่งขวามือนี่นะก็จะไม่มีขาวผสมตรงส่วนนี้นะโอเคพอเข้าใจหลักการไหมส่วนมากสีเนื้อเขาจะเลือกกันประมาณตรงนี้คือสีเนื้อเนี่ยส่วนมากไม่นิยมกันแบบเอาไปผสมดำเท่าไหร่นะดังนั้นจะไม่ค่อยมีการเลือกตรงส่วนฝั่งนี้นะเพราะว่าสีเนื้อมันจะหม่นนะมันจะดูหม่นนะครับจะกลายเป็นสีผิวแทนไปนะดังนั้นถ้าเราอยากได้สีผิวแบบอนิเมะเลยเนี่ยก็คืออย่าผสมดำนะก็ดังนั้นเราก็ควรเลือกบนปลายสุดเลยนะก็จะไม่มีดำผสมนะโอเคต่อไปเราไปดูส่วนของการทำสีให้ฟุ้งๆเหมือนทางอนิเมะนะอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่เยอะมากนะใช้คำว่าเยอะมากแล้วผมก็มาบอกให้วันนี้นะโอเคอ่ะโอเคสมมติผมมีตัวละคร1ตัวละครนะครับผมแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ยังไม่เหมือนอนิเมะมากนะเพราะว่ามันยังไม่ฟุ้งๆเหมือนเข้าไปอยู่ในตัวอนิเมะในโลกการ์ตูนใช่ไหมแต่อนิเมะเนี่ยจะมาดูแบบเส้นฟุ้งๆหน่อยนะฮะซึ่งวิธีการทำให้มันดูอนิเมะนี่ผมก็ค่อนข้างไปศึกษามันนานเลยนะมันมีหลายวิธีมากนะครับแต่ว่าวิธีผมนี่ก็คือการเบอร์ก่อนชั้นแรกนะครับวิธีการเบอร์ก็คือไปฟิลเตอร์เบอร์นะแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ให้มันเบลอๆนะฮะแล้วปรับ normal นะฮะตรงนี้ให้เป็น darken นะครับนี่มันก็จะคือเส้นด้านนอกมันก็จะดูฟุ้งๆออกมาหน่อยนะฮะแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะดูแบบต่างกันนะต่างกันเนาะเห็นไหมต่างไหมหรือไม่มีวิธีนึงก็คือไล่ไปแล้วชอบแบบไหนอันนี้ก็จะดูแบบสดใสสว่างหน่อยนะครับก็มันก็คือความต่างเลยฮะมีความต่างเห็นไหมนี่มันจะฟุ้งๆหน่อยเนาะก็หมดข้อสงสัยเนาะอันนี้โอเคต่อไปเป็นเรื่องบัตรนะฮะเรื่องบัตรเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าให้แนะนำจริงๆนี่ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าคนเก่งเขาใช้อย่างนี้แล้วเราใช้ตามไม่ใช่นะฮะซึ่งแฟตสมูทนี่เมื่อก่อนนี่ผมใช้บ่อยแล้วคนขอมาเยอะมากนะฮะความจริงมันไม่ใช่ว่าคุณใช้แฟตสมูทแล้วคุณจะชอบนะเพราะว่าแฟตสมูทความจริงแล้วมันเป็นบัตรที่ค่อนข้างคุมยากนะแต่ผมชอบเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันตัดผ่านกันแล้วดูแปลกดีแค่นั้นเองนะซึ่งบัตรที่ผมแนะนำช่วงแรกใหม่ๆนี่ก็มันจะเป็นบัตรที่สามารถเป็นสีได้ดีนะส่วนมากที่ผมแนะนำนะสามารถเป็นสีได้ดีก็คือพยายามสังเกตตรงหัวปลายมันนี่จะไม่แหลมมากนะครับก็จะมีความฟุ้งอยู่แล้วสามารถเกลี่ยสีได้นะฮะโดยการกดไอไปเรื่อยๆเนี่ยเกลี่ยไปกดไอเกลี่ยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นบัตรแนวนี้มากกว่าในช่วงแรกเพราะว่าเราจะต้องฝึกถ้าช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องฝึกเรื่องของแสงเงาดังนั้นบัตรพวกนี้จะมีผลช่วยทำให้เราเก่งมากขึ้นและภาพดูสวยมากขึ้นนะครับผมก็แนะนำด้านนี้มากกว่าแต่ว่าอ่ะในทางกับกันถ้าใครอยากเขียนการ์ตูนนะครับผมก็แนะนำไปใช้บัตรของด้าน G-Pen นะฮะเพราะว่ามันตัดเส้นคมกว่านะครับแล้วผมแนะนำมากกว่า G-Pen นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคลิปสตูดิโอล้วนๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใช้มาตลอดนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะตัวคลิปสตูดิโอนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนเข้าไปอีกนะฮะแล้วคุณจะต้องศึกษามันเองนะฮะซึ่งผมไปศึกษาให้เรียบร้อยแล้วมาบอกเรียบร้อยเลยนะฮะก็คือ Color Balance ในคลิปสตูดิโอมันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงนี้นะฮะมาที่edit นะครับมาที่ edit แล้ว tonal collection นะครับตรงนี้นะฮะแล้วมาที่ตรงส่วนของเลื่อนมาตรง color balance นะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะ color balance คืออะไรก็คือการคุมธีมภาพนะฮะมันสามารถคุมธีมภาพได้ดีนะฮะอย่างเช่นภาพนี้ของผมนะผมต้องการทำ color balance นิดนึงนะให้มันออกไปโทนเย็นๆนะดังนั้นผมก็มาที่ tonal correction นะฮะตรงนี้แล้วก็มาที่ color balance นะฮะแล้วผมก็ปรับอย่างเช่นผมต้องการสีบลูเยอะหน่อยผมก็เลื่อนมาเห็นไหมสังเกตภาพไหมมันจะเป็นการปรับโทนภาพได้ดีมากนะครับผมจะใช้ผมไม่เอาเลสละผมเอาเลสออกหน่อยผมก็เอาออก
ห็นไหมภาพเราดูเย็นขึ้นเนาะเห็นไหมมันคือการปรับ color balance นั่นเองนะครับเอาเขียวขึ้นหน่อยนี่อ่ะเห็นไหมก็เย็นขึ้นเลยนะครับอันนี้คือการปรับ color balance นั่นเองนะก็เป็นถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างแนะนำนะแล้วหลายคนที่ใช้คลิปสตูดิโอนี่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนด้วยนะครับมันอยู่นี่นี่เองคัลเลอร์บาลานซ์นะครับโอเคอ่ะข้อที่9นะครับผมก็เป็นเรื่องของความละเอียดของหน้ากระดาษนะครับหลายคนไม่รู้ว่าต้องตั้งหน้ากระดาษยังไงเพราะว่าบางครั้งที่เราสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาแล้ววาดเนี่ยมันภาพมันเป็นพิกเซลนะฮะเพราะว่ารายละเอียดของหน้ากระดาษเราไม่เยอะเพียงพอนะครับผมให้เรามามองตรง resolution ตรงนี้นะฮะที่มันมีค่าตัวเลข300นี้นะฮะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยปรับเป็นอยู่ที่72นะฮะแนะนำให้ถ้าวาดในคอมนะแนะนำให้เป็น300นะครับหรือ350แต่ถ้าค่าปริ้นแบบปริ้นภาพทั่วไปก็300ก็เพียงพอนะครับผมแต่ส่วนมากผมก็ปรับอยู่แค่2ค่านี้นะฮะถ้านี้จะใหญ่เกินไปนะครับส่วนความยาวความสูงอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเกี่ยวถึงค่าพิกเซลนะครับยิ่งตัวเลขสูงพิกเซลก็จะยิ่งเล็กนะฮะทำให้ภาพมีรายละเอียดที่สูงนะครับส่วนมากผมจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะฮะความกว้าง 2,000 ความสูง 2,500 ประมาณนี้นะฮะส่วน resolution ก็300ครับประมาณนี้หรือก็ A4 นะฮะประมาณนี้นะค่าที่ผมใช้บ่อยๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะฮะข้อสุดท้ายนี่คืออะไรผมบอกเลยว่ามันก็อยู่ในส่วนของคลิปสตูดิโออีกแล้วนะฮะก็คือเรื่องของ 3D นั่นเองนะฮะหลายคนนี่ อยากวาดการ์ตูนแล้วแบบไม่รู้จะเอาฉากมาใส่ยังไงมันสามารถโหลดแล้วเลือกกันได้ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วมีท่าโพสให้โหลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถวาดได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญตัว 3D มันสามารถทำสิ่งนี้ได้ฮะ perspective ครับดังนั้นคุณไม่ต้องมีข้อกังวลในเรื่องของการanatomy แบบ perspective ทำยังไงแล้วนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมมันปรับองศาถึงแม้มันจะไม่ตรงมากแต่เราสามารถไกลได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเรื่องนี้เห็นไหมซึ่งคีย์ลัดอันนี้ก็คือ looking mouse นั่นเองนะฮะแต่ว่าต้องคลิกตรงส่วนของโมเดลก่อนนะถึงจะทำได้นะแล้วสมมติว่าเราเผลอแบบว่าเอ๊ะอยากแก้ไขแต่ว่ามันทำไมมันกดตรงนี้แล้วมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเราเผลอไปเลือกเครื่องมือของ move ตรงนี้นะฮะmove layer นะฮะซึ่งมันเป็นแค่ move layer ไม่ใช่ move model นะฮะเราต้องเลือกไปที่ operation ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเราถึงจะปรับได้นะฮะแล้วกด looking mouse ฮะนี่นะฮะก็จะเป็นการขยายส่วนของ perspective ได้นะฮะโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ10เรื่องน่ารู้ในการวาดรูปเบื้องต้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้สิ่งที่น้องๆไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้ภายในคลิปนี้ได้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ